สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูสมบูรณ์ช่วยพัฒน์อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับเอานักเรียนมาดูกันว่านะอันนี้นักเรียนเห็นไหมครับภาพนี้ภาพนี้มันเป็นภาพบริเวณไหนได้พอจะทราบไหมอ๋อพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับเห็นว่าพอกลางคืนนี้แสงไฟสว่างสวยมากนะครับนะอันนี้พื้นที่ในกรุงเทพนักเรียนทราบไหมว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้มานี้ได้มาจากไหนนะครับก็จากโรงผลิตไฟฟ้านะครับแต่ประเทศไทยเราค่อนข้างใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราใช้ไฟฟ้าภายในประเทศของเราไม่พอนะครับเราต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศใช้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะลูกอ้าวกระแสไฟฟ้านะครับเราก่อนที่จะพูดถึงกระแสไฟฟ้าเรามาพูดถึงไฟฟ้าสถิตนักเรียนทราบไหมครับว่าไฟฟ้าสถิตเกิดจากอะไรนะไฟฟ้าสถิตนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบไฟฟ้าสถิตคนแรกก็คือทาริสนะครับทาริสนะครับก็โดยเอาวัตถุสองชนิดมาขัดสีกันในช่วงแรกก็ใช้แท่งอัมพันนะครับแท่งอัมพันก็เป็นยางของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแข็งอยู่ประมาณ6นะครับในลำดับการขัดสีของวัตถุเพชรก็จะแข็งที่สุดนะครับเพชรก็จะแข็งที่สุดทีนี้เรามาศึกษากันเรื่องประจุไฟฟ้านะครับนะประจุไฟฟ้าคือสิ่งที่แสดงอำนาจทางไฟฟ้าซึ่งก็จะมี2ชนิดนะครับประจุบวกกับประจุลบประจุบวกเราเรียกว่าโปรตอนประจุลบเราเรียกว่าอิเล็กตรอนนะครับประจุบวกโปรตอนประจุลบอิเล็กตรอนนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าการจำแนกวัตถุโดยพิจารณาจากประจุไฟฟ้าวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าคือวัตถุไม่แสดงอำนาจไฟฟ้าเนื่องจากมีจำนวนประจุบวกเท่ากับประจุลบเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับก็คือไม่แสดงอำนาจไฟฟ้าเนื่องจากมีประจุบวกเท่ากับประจุลบนะครับข้อ2วัตถุที่มีอำนาจไฟฟ้าคือวัตถุที่สามารถดูดวัตถุใดๆก็ได้เพราะมีจำนวนประจุบวกเท่ากับประจุลบไม่เท่ากันวัตถุที่แสดงอำนาจไฟฟ้าคือวัตถุที่สามารถดูดวัตถุใดๆก็ได้เพราะมีจำนวนประจุบวกกับประจุลบไม่เท่ากันถ้าวัตถุนั้นมีประจุบวกมากกว่าลบมีบวกมากกว่าลบวัตถุนั้นจะแสดงอำนาจไฟฟ้าบวกนะครับถ้าเมื่อใดวัตถุมีประจุลบมากกว่าประจุบวกวัตถุนั้นจะแสดงอำนาจไฟฟ้าลบนักเรียนจำไว้นะครับถ้าประจุบวกมากกว่าประจุลบแสดงอำนาจไฟฟ้าบวกถ้าประจุลบมากกว่าประจุบวกก็จะแสดงอำนาจไฟฟ้าลบทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับสมบัติของประจุไฟฟ้าถ้าประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันเข้าใกล้กันก็จะผลักกันถ้าประจุต่างไฟฟ้าชนิดกันต่างกันเข้าใกล้กันก็จะดูดกันอันนี้ครูทวนนิดนึงนะครับสมบัติของประจุไฟฟ้าถ้าประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันเข้าใกล้กันก็จะผลักกันมีแรงผลักกันนั่นเองถ้าประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันเข้าใกล้กันก็จะดูดกันอันนี้นักเรียนต้องจำไม่ได้นะครับก็เป็นสมบัติของไฟฟ้าสถิตนะครับทีนี้เรามาดูกันกระแสไฟฟ้าคือปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ตัดขวางของตัวนำจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำนั่นเองนะครับเกิดจากการไหลของประจุไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับชนิดของกระแสไฟฟ้ามี2ชนิดไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงเราเรียกว่า DC ก็คือไฟฟ้าที่เกิดจากการไหลเป็นทางที่เดียวกันไม่มีการสลับขั้วเช่นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากฐานไฟฉายแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอันนี้ไฟฟ้ากระแสตรงมีการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าไปในทางทิศเดียวนะครับต่อไปไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้า AC คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลสลับไปอยู่ตลอดเวลาเช่นกระแสไฟฟ้าตามบ้านเรือนนะครับตามบ้านเรือนอันนี้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับต่อไปการผลิตกระแสไฟฟ้ามี2วิธีนะครับอันแรกผลิตโดยวิธีเซลล์ไฟฟ้าเคมีอันที่2ผลิตโดยไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำซึ่งเราจะมาพูดถึงกันในคาบหน้านะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับนักเรียน